สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกม Ranger นะครับวันนี้นะครับผมก็มีการโยกนะครับผมตัวหนึ่งนะครับผมคือจากร่างไฮเปอร์เนี่ยเป็นร่างอัลตร้านะคือการโยกนะครับผมนั่นก็คือเมลิโอดัสนั่นเองนะครับนี่ฮะผมโยกนะครับผมโยกใช้คำว่าโยกโยกเมลิโอดัสนะครับผมจากร่างไฮเปอร์เป็นอัลตร้านะครับเนื่องจากว่าผมสังเกตมานานแล้วว่ามันความสามารถไฮเปอร์อะติดดีจริงแต่ที่มันติดดีเนี่ยมันหมายความว่าแสดงว่ามันตายง่ายเว้ยก็เลยอ่ะเปลี่ยนดีกว่าใช้เป็นร่างอัลต้าละกันจะได้เน้นสกิลแรกด้วยนะครับเพราะสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลดาเมจแล้วก็บวกสตันนะถ้าสมมุติว่าไปเน้นสกิล2เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยออกสกิลแรกนะครับก็เลยใช้เป็นร่างอัลต้าแทนนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะใช้ดีกว่าเดิมไหมวิธีเช็คนะครับผมก็คือดูว่าสตันบ่อยขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าร่างไฮเปอร์เนี่ยสตันบ่อยแต่ว่าแบบบางตาแม่งก็ไม่ติดเลยอ่ะบางตาแม่งก็แบบบางตาแม่งก็แบบติดบ้างอ่ะแต่มันก็แบบติดแบบ 2-3 ครั้งอ่ะสุดท้ายก็ตายเกิดใหม่แต่ร่างนี้นะครับผมอาจจะรู้สึกว่าอาจจะถึกขึ้นก็ได้อาจจะใช้สกิลบ่อยขึ้นนะครับอาจจะดีกว่าร่างไฮเปอร์นะทีมนี้เลยไหมทีมนี้เลยละกันนะครับผมเอ้ยไหวปะวะต้องลองวะโอเคนะครับถ้าไมค์เสียงมันแตกๆหรือมันเสียงแบบดังอะไรเงี้ยผมเป็นเพราะว่าผมถือไมค์นะผมแบบถือไมค์ไปด้วยเล่นไปด้วยครับผมโอ้โหความไม่ถนัดคือผมไม่ถนัดจริงๆอะเล่นไม่ถนัดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรผมยังปล่อยเรนเจอร์ได้นะครับโอ้โหแม่งบัฟอมตะไอสัตว์แล้วกูตีไม่ได้นะครับผมต้องดูยูนิตบินนะไม่มีเวลาไปดูเอ้ยมีติดสตันให้เห็นนะแต่ผมต้องเช็คก่อนนี่ติดสตันด้วยครับเห็นเปล่าติดสตันอีกแล้วครับผมติดสตันบ่อยอยู่นะโอ้โหติดสตันจนตายครับผมฝั่งนู้นนะครับแต่ป้อมกูเนี่ยไอสัตว์จะแตกแล้วป้อมผมจะแตกแล้วเฮ้ยเอ้ยหน่วยเทมด้วยนะรอบเมื่อกี้นะครับหมกมุ่นกับยูนิตบินไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะหาทีมที่ไม่มียูนิตบินแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติทีมนี้มันไม่น่าไหววะถ้าสมมุติว่าไปเจอยูนิตบินเนี่ยก็ต้องมานั่งระแวงยูนิตบินอีกนะเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาด้วยการหาทีมที่เขาไม่มียูนิตบินดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องไปหมกมุ่นอยู่กับยูนิตบินอีกทีมนี้เลยละกันนะโอเคครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าร่างไฮเปอร์ของเมลิโอดัสเนี่ยเป็นยังไงนะครับสามารถไปดูได้ที่คลิปรีวิวก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าต้องเลื่อนหาหน่อยนะเพราะว่าคลิปมันก็ไม่ได้ใหม่อ่ะนะครับผมคลิปมันก็สักพักนึงแล้วนะสำหรับรีวิวเมลิโอดัสร่างไฮเปอร์แม็กนะครับผมหรือเปล่าปะไฮเปอร์แม็กปะวะหรือว่าร่างไฮเปอร์ธรรมดาน่าจะแม็กแหละผมปั้นแม็กมาก็ต้องรีวิวนะชินุบุผมรีวิวร่างไฮเปอร์แม็กไปยังวะเหมือนจะยังหรือเปล่าหรือว่าอัพไปแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนถ้าสมมุติว่าผมยังไม่ได้ทำเนี่ยเดี๋ยวผมลงคลิปรีวิวตัวพี่แกอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่ารีวิวของตัวชินุบุเนี่ยง่ายนิดเดียวฮะก็แค่ปล่อยตัวมันออกมาแล้วก็ดูว่าตอนที่มันบัฟกับไม่ได้บัฟเนี่ยดาเมจเป็นยังไงบ้างหรือว่าตอนที่บัฟไม่ได้บัฟเนี่ยอัตราเตะคริติคอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สามารถทดสอบได้ง่ายๆนะครับผมขออีกตาดีกว่านะครับนี่ครับเจอไทกะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะโดนสตันจนตายหรือเปล่านะครับผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยว่าเมลิโอดัสมันสตันดีไหมนะครับผมตานี้ขอแก้มือหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมมัวแต่พูดเนี่ยมาเลยแม่ชาชนีเดินไปแล้วฮะจังหวะนี้ไทกาวิ่งมานะฮะหน้าตั้งมาเชียวครับผมใช้สกิลไปแล้วอ้าวโดนสตันโอ้ตายเลยครับผมไทกานะฮะโดนสตันบวกคิงสกิลดาเมจอัดหน้าไปเมื่อกี้นะตายคาที่เลยนะฮะโอ้ my god นะครับผมแต่ผมจะปล่อยแค่ทีม A ก่อนนะทีม B นี่ผมยังไม่อยากปล่อยครับเพราะว่าถ้าปล่อยทีม B ด้วยเนี่ยมันมีในส่วนของตัวสตันอีกตัวนึงที่ผมมีอยู่ในทีมก็คือเอเลนเยเกอร์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะปล่อยแค่ทีม A ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่รู้นะครับว่าสตันของใครกันแน่นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นสตันถึงแนวหลังเนี่ยโอกาสที่จะเป็นตัวของเอเลนเนี่ยมันก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันดีกว่าติดสตันไหมติดสตันนะครับไหนบ้างเห็นอดิติกิไหมครับติดสตันไปนะครับผมนะครับ
ทีมผมไม่มีบัฟวิ่งด้วยครับโอ้โหความแบบอย่างนี้มันก็แย่นิดนึงฮะเวลาโดนพัดอะไรเงี้ยโอ้โหวิ่งมาไม่ค่อยทันนะนี่ครับติดสตันด้วยครับติดสตันนะครับดูจำนวนของเมเลโอดัสก็ยืนกันเยอะนะครับขนาดไม่ได้มีฟื้นเกิดใหม่นะครับแสดงว่ามันต้องเขาเรียกว่าถึกอะถึกกว่าเดิมนะครับผมเนี่ยติดสตันกันเต็มเลยครับดูฮะโอเคครับผมดูผมมีริมโดนสตันไป2ตัวนะครับโคนี่ก็โดนสตันไปด้วยเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นนะมีริมสกิลมานะครับเจาะไม่เข้านะครับผมมาโดนเย้ายวนด้วยนะครับมีริมก็อาจจะแพ้ตัวพวก CC หนาๆ นะไม่ดิมันก็แพ้ทุกตัวเกือบทุกตัวก็แพ้ CC หนาๆอยู่แล้วนะเกมนี้ชนะครับผมนะชิวๆเลยตานี้นะครับแล้วมิโรดัสก็สตันถี่มากจริงๆฮะโอ้โหนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็แค่เอามาเล่นไม่กี่ตาพอนะครับผมเพราะว่าแค่นี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคลิปลงอีกนะครับต้องขออภัยด้วยที่แบบว่าคอนเทนต์อาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยนะครับผมถ้าผมถ้าใครมีคอนเทนต์อะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับผมซึ่งคลิปหน้าเนี่ยขอบอกหน่อยละกันว่าอาจจะเป็นแบบมี Q&A อะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าครบ 1,000 ซับทั้งทีก็อยากจะทำ Q&A บ้าง Q&A ป่ะวะ Q&A Q&A เหมือนกันแหละนะครับผมก็เดี๋ยวรอทำคลิปถามนะครับผมอีกทีละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบายครับ